Investment Insight by SCB Chief Investment Office.สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Investment Insight Podcast ของทางด้าน CIO Office กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เองปุ้ยเกษรีอายุตกะอยู่กับดร.กำพลอดิเรกสมบัติหรือว่าคุณชิวซึ่งเราทั้งคู่จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่มีผลต่อการลงทุนในช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณชิวค่ะครับสวัสดีครับคุณปุ้ยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะในช่วงนี้เองก็มีประเด็นที่จะมีผลต่อการลงทุนค่อนข้างมากและนักลงทุนหลายส่วนก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นผลตอบแทนของตัวตลาดหุ้นในหลายๆที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นคำถามแล้วก็มองว่าจะมีผลต่อการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างอย่างเช่นประเด็นที่ระดับราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือว่าที่เรียกว่าภาวะสแตกเฟชั่นก็เลยจะสอบถามคุณชิวว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงนี้จากธีมของสแตกเฟชั่นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะครับคืออย่างที่คุณผู้เรียนนะครับว่าคำว่าสแตกเฟชั่นเนี่ยมันเป็นภาวะที่เศรษฐกิจมันกำลังโตน้อยนะครับโตต่ำนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยดันสูงนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยดันสูงนะครับความเสี่ยงตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างกังวลนะฮะแต่ว่าถ้าเราเทียบนะครับย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยในคำว่า stagflation เนี่ยมันเป็นประเด็นที่สร้างความผันผวนแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นตกเนี่ยเกิดขึ้นช่วงปี70นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโตน้อยนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยเรียกว่า2หลักนะครับอัตราเงินเฟ้อก็กระโดดขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยก็2หลักนะครับบวกกับนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักๆในช่วงนั้นเนี่ยเขาเข้ามาจัดการเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยตกใจมากนะครับพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยรอบนี้พอตลาดเริ่มมองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังชะลอลงนะครับจากเรื่องของโควิดสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะครับจากฐานต่ำที่หายไปด้วยแล้วก็มาตรการต่างๆที่กำลังทยอยหมดอายุลงไปด้วยเนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงมากับอัตราเงินเฟ้อนะครับที่มันสูงขึ้นจากเรื่องของ supply chain disruption นะครับทำให้ความกังวลตรงนี้ก็เริ่มขยับเข้ามานะครับถ้าเราเทียบนะครับในช่วงปี70กับช่วงปี2021เนี่ยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมบอกว่าเงินเฟ้อตอนนั้นเนี่ย2หลักใช่ไหมโตแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเงินเฟ้อสูง10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5% นะครับตัว CPI deadline CPI อยู่ที่ 5% เพราะฉะนั้น70เนี่ยนะครับสมัยปี70เนี่ยประมาณ 14-15% ตอนนี้อยู่ที่ 5% นะครับอัตราการว่างงานนะครับช่วงนั้นเนี่ยอัตราการว่างงานในอเมริกาเนี่ยช่วงปี70ต่อเนื่องมา80เนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่เกือบ 10% ครับมีบางช่วงเกิน 10% ด้วยนะครับอัตราการว่างงานของอเมริกาล่าสุดอยู่ที่ 5.1% นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความกังวลเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงมีแหละตลาดก็มีการคาดการณ์ได้หลายรูปแบบนะแต่ถ้าเราดูความเป็นจริงตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในประเทศอเมริกาเนี่ยจะเรียกว่าเป็น stagflation เต็มที่ผมว่าก็คงไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการมีความเสี่ยงของ stagflation แล้วกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าตอนปี70เนี่ยธนาคารกลางแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับรอบนี้ธนาคารกลางจะทำยังไงนะครับสิ่งที่เราเห็นจากสัญญาณที่ธนาคารกลางหลักส่งออกมาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างชัดว่าเขาคงไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเหมือนสมัย70เพราะเขาก็รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าทำไปเนี่ยผลกระทบกับตลาดกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะสูงมากนะครับถ้าเราดูอย่าง Bank of England นะครับ BOE เนี่ยอาจจะเป็นธนาคารกลางที่ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เขากังวลนะครับแต่ว่า
จะรีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วหรือว่าแรงแค่ไหนเนี่ยทาง Bank of England ก็ยังไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าสถานการณ์การกลับมาระบาดของโควิดในอังกฤษนะครับจากสายพันธุ์นิวเดลต้าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ในท้ายที่สุดเนี่ย Bank of England อาจจะไม่ได้รีบขึ้นขนาดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าถ้าขึ้นอาจจะส่งสัญญาณว่าจะเป็นการขึ้นแบบช้าๆไม่เหมือนกับสมัยปี70นะครับส่วนเฟดนะครับของอเมริกาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้ wait and see approach ละกันนะครับคือ QE tapering เนี่ยก็ส่งสัญญาณชัดอยู่แล้วว่าคงทำแหละนะครับน่าจะมีการพูดชัดในการประชุมวันที่2 3พฤศจิกายนนี้แล้วก็เริ่มเนี่ยจะไม่พฤศจิกายนก็ธันวานะครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อเนี่ยผมคิดว่าตัวทาง Fed Chairman นะครับ J Powell เนี่ยเขาก็พูดชัดว่าถ้ามันเป็นปัจจัยที่มาจากด้าน supply นะครับก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบจัดการใช้นโยบายการเงินจัดการขนาดนั้นนะครับส่วนธนาคารกลางยุโรปนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับพูดบอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อที่เขามองว่ามันเป็น supply disruption factor เนี่ยนะครับตราบใดที่มันไม่ได้ทำให้เรื่องของการคาดการเงินเฟ้อมันกระโดดรุนแรงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ต้องรีบเข้าไปทำนะครับเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ใน ECB เคยขึ้นดอกเบี้ยตอนปี2011จากการที่เงินเฟ้อกระโดดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองเพิ่งออกมาจากวิกฤตยูโรโซนเดทไครซิสนะครับแล้วพอขึ้นดอกเบี้ยจัดการเงินเฟ้อเนี่ยกลายเป็นว่ามีดับเบิลดิฟนะครับก็คือเศรษฐกิจลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เราก็เลยคิดว่าโดยรวมนะครับสแตทเฟลชันเนี่ยเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่ามันจะมีผลกระทบกับตลาดรุนแรงไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจาก policy responseของธนาคารกลางในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบโดยรวมกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ในระดับที่จัดการได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อคงเป็นอะไรที่ถูกพูดถึงไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเรื่องของ supply chain disruption นะครับการขาดแคลนสินค้าสำคัญอย่างสินค้าพวกชิปนะครับในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งสินค้าพลังงานนะครับพวกถ่านหินก๊าซหรือน้ำมันเนี่ยมันจะตกเมื่อไหร่ครับค่ะแล้วพอเราพูดถึงในเรื่องของเป็ดก็คงหลีกหนีไม่พ้นที่จะพูดถึงผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราคุยกันบอกว่าทางเฟดเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณ QE taper ในช่วงของการประชุมวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้คุณชิวมีมุมมองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยีลด์ว่าจะยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเหนือระดับปัจจุบันเนี่ยได้มากหรือน้อยคือวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยระดับบอนด์ยีลด์อยู่ที่ประมาณ 1.6% สำหรับ US Treasury 10ปีทีนี้เนี่ยหลังจากนี้จนถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็รวมไปถึงปีหน้าเนี่ยตัวบอนด์ยีลด์ของอเมริกานะคะแล้วก็มันจะเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่บอนด์ยีลด์ของที่อื่นด้วยเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อีกมากหรือน้อยขนาดไหนคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรของเราด้วยค่ะครับคือต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการขึ้นของบอนด์ยีลด์โดยเฉพาะตัว US Treasury 10ปีเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเร็วในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดก็กังวลเรื่องเงินเฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อที่เข้ามาเนี่ยนะฮะรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการคลังของอเมริกานะครับประเด็นเรื่องของการยกเพดานหนี้สาธารณะของเขานะฮะทีนี้2ประเด็นนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับเราคิดว่ามันเป็นยังไงนะอย่างประเด็นเงินเฟ้อก่อนนะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์หลักๆนะครับซึ่งมันมีผลต่อเงินเฟ้อเนี่ยต้องเรียนว่า มันมีความไม่แน่นอนว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะครับถ้าราคาน้ำมันมันยังค้างอยู่ระดับเนี้ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งมันส่งผลไปให้กับตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปด้วยเนี่ยมันก็จะลอยอยู่นะครับเพราะประเด็นนี้มันน่าจะทำให้บอนด์ยีลด์เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับบวกกับเศรษฐกิจที่ฟื้นด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มันมีผลทำให้บอนด์ยีลด์มันเด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของการยกเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมฮะซึ่งตลาดก็ค่อนข้างกังวลว่าเอ๊ะริพับลิกันกับเดโมแครตจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะดูท่าทีแล้วเนี่ยโจไบเดนก็พยายามที่จะ
เน้นออกมาตรการทางด้าน infrastructure plan ขนาดใหญ่ออกมาซึ่ง Republican เนี่ยไม่อยากเอาด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งสมาชิก Democrat บางคนยังไม่อยากเห็นด้วยกับโจไบเดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้การยกเพดานหนี้เนี่ยซับซ้อนเข้าไปอีกที่เราคุยกันในเอพิโซดที่แล้วใช่ไหมฮะความกังวลตรงนี้มันก็ทำให้บอนด์ยิลด์ในสหรัฐเนี่ยมันถูกกระทบจากประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางสมาชิกสภานะครับทั้งสภาบนและสภาล่างของสหรัฐเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะมีการเรียกว่ายังไงเลื่อนนะฮะเรียกว่ามีการเจรจาต่ออายุเพดานหนี้สาธารณะออกไปนะครับมาคุยกันใหม่อีกทีเนี่ยต้นเดือนธันวานะครับระหว่างนี้ก็มีการยกเพดานหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 480,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งผมว่าความเสี่ยงเรื่องการคลังของอเมริกาเนี่ยก็จะยังอยู่นะครับจนกว่าจะมีการยกเพดานหนี้อย่างถาวรอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราคิดว่าตัวตลาดเองเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าในท้ายที่สุดเนี่ยรูปแบบของการเจรจานะครับในสภาของสหรัฐเนี่ยนะครับจะไม่ว่าจะเป็นสภาบนหรือสภาล่างเนี่ยมันเป็น last minute deal ก็คือตกลงกันได้ในที่สุดนะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาโดยเบ็ดเสร็จอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่าเป็นการต่ออายุออกไปแค่ถึงเดือนธันวาที่จะถึงนี่เองนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดเรื่องของgovernment shutdown หรือว่า default เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ถามว่ายังเป็นประเด็นที่ตลาดยังให้ความสำคัญอยู่ไหมเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ทำให้ตลาดต้องมากังวลหรือตกใจมากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายเขาก็จะคุยกันนะครับตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อขมวดเอา2ประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันคือเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังสูงต่อเนื่องนะครับบวกกับความเสี่ยงทางการคลังของอเมริกาที่เราเชื่อว่ายังมีอยู่แต่อาจจะไม่ทำให้ตลาดตกใจมากแล้วเนี่ยมุมมองกับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐหรือว่าบอนด์ยีลด์ของสหรัฐเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่สปีดการขึ้นนะความเร็วในการขึ้นของมันเนี่ยมันน่าจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากนี้นะครับมันคงไม่ขึ้นเร็วจนทำให้ตลาดต้องตกใจมากเหมือนกับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นมองเป็น forecast เนี่ยเรามองว่าตัว US Treasury 10ปีนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับเราคิดว่าอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 1.6 ถึง 1.8ค่ะอันนี้เราก็ชัดเจนนะคะนี่เราก็คลายความกังวลของนักลงทุนไปบน2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของ stagflation ประเด็นที่2ก็คือการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์ทีนี้มีอีกประเด็นนึงที่เป็นประเด็นที่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมาก็ฮอตฮิตมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของจีนเราจะเห็นว่ามีที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักวิจัยในประเทศหรือว่าต่างประเทศออกมาปรับลด forecast หรือว่าคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจจีนลงไม่ว่าจะมาจากการที่จีนเองกลับมามีการระบาดอีกครั้งนึงหรือว่าการออก regulation ต่างๆของเขาที่ไปทำให้มีการชะลอตัวของภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพทางด้านของภาคอสังหาริมทรัพย์และรวมไปถึงการที่เขาเกิดภาวะ supply disruptionแล้วก็ราคาพลังงานในประเทศนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ค่ะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นหรือเปล่าบนภาพของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในจีนนะคะไม่ทราบว่าคุณชิวมีมุมมองยังไงบ้างคะฮะก็ถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสที่3ที่เพิ่งออกมาของจีนเนี่ยตัวเลข GDP โต 4.9% year on year นะครับชะลอลงมาจาก 7.9 ในไตรมาสที่2นะครับก็ต้องยอมรับว่าฐานต่ำเริ่มหายไปแล้วนะครับแล้วก็ความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลผ่อนคันเร่งหรือแตะเบรกในบางเซกเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาการขาดแคลนถ่านหินนะครับทำให้ราคาถ่านหินสูงขึ้นแล้วก็เกิดอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้าพวกนี้นะครับมันก็เริ่มส่งผลกระทบเข้ามานะครับซึ่งประเด็นนี้นะเรามองว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้ามองในแง่ของ growth นะครับหรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็คงอยู่ในระดับที่ชะลอลงแหละเมื่อเทียบกับครึ่งแรกนะครับเพราะว่าฐานต่ำมันหายไปแล้วนะครับมาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆก็หมดไปแล้วนะครับ
พียงแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจเขาชะลอจริงๆนะครับเรายังมีความเชื่อว่าทางการจีนเนี่ยยังพร้อมเข้ามาดูแลนะครับแต่รูปแบบการดูแลเนี่ยมันจะไม่ใช่การออกมาตรการขนาดใหญ่ละเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้มีปัญหารุนแรงนะครับมันจะออกมาในลักษณะที่เป็นเฉพาะจุดนะครับอาจจะช่วยเฉพาะเซกเตอร์ที่มีปัญหานะครับช่วยเฉพาะกลุ่มคนที่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการช่วยเหลือมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง selective มากขึ้นนะครับเป็นเฉพาะจุดมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับเรื่องของการเข้ามาดูแลตัวของนโยบายการเงินเนี่ยเรายังคิดว่าจีนยังมีเครื่องมือที่จะเข้ามาทำนะฮะเป็นภาพโดยรวมเนี่ยก็เศรษฐกิจในครึ่งหลังคงชะลอมากกว่าครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราคิดว่าโอกาสยังไม่เยอะนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นลักษณะซอฟต์แลนดิ้งนะฮะทีนี้อีกประเด็นนึงที่คุณพูดถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือความกังวลของจีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวนโยบายเศรษฐกิจนะครับมันมีเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างด้วยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าจีนมีการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆค่อนข้างมากนะครับในภาคธุรกิจที่เขาคิดว่าโตเร็วจนเกินไปนะครับหรือว่ารูปแบบการโตเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในอนาคตใช่ไหมฮะอย่างกรณีแรกเนี่ยว่าอะไรที่มันโตเร็วจนเกินไปแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมโทษทีครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับ property sector เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางการจีนเริ่มเข้ามาแตะเบรกนะครับแล้วก็บริษัทไหนที่ขยายเร็วไปหน่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการบริหารสภาพคล่องเนี่ยก็เกิดประเด็นขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันแต่เอพิโซดที่แล้วเรื่อง Evergrande นะครับซึ่งมาถึงเอพิโซดนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะยังเป็นปัญหาเฉพาะบริษัทอยู่เพียงแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับคือเริ่มมีการกลับมาชำระหนี้คูปองของพันธบัตรได้นะครับแต่ถามว่าความเสี่ยงประเด็นEvergrandeจบหรือยังก็ต้องเห็นว่ายังไม่จบนะครับเพราะเขายังมีหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายเงินต้นของตัวพันธบัตรอยู่นะครับในช่วงปี2ปีข้างหน้าก็คงต้องมาตามดูกันว่าเขาจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ากลับมามองภาพใหญ่ที่เราคุยค้างไว้เนี่ยก็คือว่าวิธีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในต่างๆของเขาเนี่ยนะครับในจีนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะจัดการปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทของบางเซกเตอร์นะครับตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าทางการจีนก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าทำแรงไปเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบตามมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการยั้งยันกันไว้บ้างนะครับอีกเรื่องนึงการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆที่เข้ามาดูแลภาคธุรกิจที่เขาอยากจะเข้ามาควบคุมเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของ regulatory risk ใช่ไหมครับในกลุ่มเทคนะครับซึ่งก็ทำให้หุ้นกลุ่มเทคในจีนเนี่ยถูกเทขายออกมาจนกระทั่ง valuation เนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับช่วงจุดที่ลงไปแรงๆเนี่ยจากพีคก่อนที่จะมีประเด็นนี้เนี่ยลงไปเกือบ 40% ใช่ไหมครับพี่ก็ทำให้เรื่องของvaluation จริงๆตอนนี้ก็เริ่มดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าพอเรามาดูเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่อง regulatory risk เนี่ยถามว่ามันจบหรือยังนะครับก็ต้องเรียนว่าเราเชื่อว่าอาจจะยังไม่จบนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยเริ่ม price in ประเด็นเหล่านี้ไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องค่าปรับนะครับที่ทางการจีนประกาศปรับบริษัทอย่างอาลีบาบาหรือว่าเหมยถวนพวกนี้นะครับโดนปรับไปเนี่ยในจำนวนค่าปรับเนี่ยก็อยู่ในสิ่งที่ตลาดมองไว้นะครับหรือต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับอย่างเคสเหมยถวนเนี่ยชัดเจนว่าค่าปรับ 3% ของรายได้ปีที่แล้วนะครับก็น้อยกว่าอาลีบาบาที่ 3.6 นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดพอเห็นมีค่าปรับที่ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยก็เริ่มคลายความกังวลประเด็นเหล่านี้ออกมาค่ะอันนี้เราก็ตอบคำถามที่ค้างคา
าใจของหลายๆท่านนะคะทั้งในเรื่องของ stagflation นะคะว่าเรามีความกังวลว่ามันก็ยังคงมีอยู่มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ทางธนาคารกลางหลักๆต้องรีบมาในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับทางด้านของกองทุนการลงทุนเนี่ยไม่ได้มากนักอันที่สองก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์คุณชิวยังมีมุมมองว่าบอนด์ยิลด์ยังมีแนวโน้มที่จะค่อยๆทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นระดับของบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 1.8% แต่ว่าก็เป็นการเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือมาจากในเรื่องของประเด็นความเสี่ยงเรื่องการคลังกับเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงอยู่อย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนซึ่งก็ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตที่ชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีแต่ว่านโยบายกระตุ้นที่มาในเรื่องของการ provide สภาพคล่องก็ยังคงน่าจะยังมีอยู่แล้วก็เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือพวก SME ในขณะที่ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงมีอยู่บนเรื่องของการชำระหนี้ที่ต้องหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ของทางด้าน Evergrande เพียงแต่ว่า sentiment อาจจะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่เขาสามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยไปได้ในล็อตแรกเมื่อวันที่23ที่ผ่านมากับอีกเรื่องนึงคือ regulatoryRisk เนี่ยได้สะท้อนไปในระดับราคาของหุ้นในกลุ่มของออฟชอร์ที่มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากแล้วคราวนี้เราไปสู่ในเรื่องของการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อลงทุนกันบ้างว่าตอนนี้เนี่ยมีมุมมองอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินที่เราจะลงทุนเนี่ยเรายังให้น้ำหนักกับทางด้านของกลุ่ม Develop Country นะคะหรือว่า Develop Market เนี่ยมากกว่าทางด้านของ Emerging Market อยู่หรือเปล่าคะครับก็โดยภาพใหญ่ของ Asset Allocation Strategy นะครับหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยต้องเรียนว่าเรายังชอบนะครับหุ้นสหรัฐกับหุ้นยุโรปอยู่นะครับก็เป็นคอพอร์ตของเรานะครับแต่ว่าตอนช่วงระยะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการปรับญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นไซรีโพซิทีฟด้วยนะครับเป็นซัตเทอร์ไลท์พอร์ตนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการฟื้นตัวที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวนะครับผ่านตัวของตัวคัพเอ็กไซเคิลของเศรษฐกิจโลกนะครับหุ้นจีนเนี่ยเรามีการปรับมุมมอง S share นะครับเดิมทีเรามองเป็น slightly negative นะครับจากความกังวลเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับregulatory risk เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเชื่อว่าความเสี่ยงตรงนี้มันถูก price in ไปในราคาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เลยมีการปรับขึ้นมาเป็นneutral นะครับสำหรับ S share เพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นทั้ง A share และ S share ของจีนเนี่ยเป็น neutral ทั้งคู่นะครับในฝั่งอาเซียนนะครับถ้าเราดูเนี่ยเรายังคงมุมมอง slightly negative สำหรับหุ้นไทยอยู่นะครับเรายังคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าของบ้านเราเนี่ยนะครับคงดีขึ้นบ้างนะครับเนื่องจากว่าเริ่มมีการเปิดเมืองเริ่มมีการเปิดประเทศนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยรับรู้ข่าวพวกนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็การเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับเราคิดว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวเนี่ยคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะไม่ได้เร็วทันใจกับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์นักนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่earnings นะครับรวมถึงตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ตลาดในแง่บวกเนี่ยน่าจะไม่เยอะนะครับในขณะที่ valuation ตอนนี้ค่อนข้างตึงตัวนะครับเทรดอยู่ที่ประมาณบวก1 SD สำหรับค่า PE ของตลาดหุ้นไทยนะครับเราก็เลยให้เป็น slightly negative นะครับในอาเซียนเนี่ยเรายังชอบเวียดนามมากกว่านะครับการฟื้นตัวของเวียดนามเนี่ยเราคิดว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับหลังจากที่ล็อกดาวน์ไป1ไตรมาสนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยการเปิดเมืองของเขานะครับเราเชื่อว่าจะทำได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับในขณะที่valuation ของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ย PE ยังอยู่ที่ประมาณลบ1 SD นะครับของไทยเราเนี่ยบวก1ของเขาลบ1นะครับเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยเรายังชอบตลาดเวียดนามอยู่ครับค่ะ
ีนี้เราก็จะมาเสริมเป็นส่วนสไตล์หุ้นนิดนึงบนทางด้านฝั่งของหุ้นอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังมีการจัดสรรน้ำหนักของการลงทุนบนสไตล์ของหุ้นกลุ่มโกลด์ 60% แล้วก็กลุ่ม value cyclical แล้วก็รวมทั้ง defensive ด้วยอีก 40% โดยที่ทาง CFO ของเรามีมุมมองว่าในส่วนของหุ้นกลุ่ม value cyclical เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ตามตัว bond yield ที่เมื่อกี้คุณชิวได้เรียนไปแล้วว่ามันยังมีแนวโน้มที่จะค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่โดยที่การที่ bond yield มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นน่ะจะทำให้ตัวหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยหุ้นกลุ่ม value สามารถที่จะยังมีโอกาสที่จะ outperform หุ้นกลุ่ม growth แล้วก็นอกจากนี้ถ้าเราไปดูในแง่ของ forward PE ของหุ้นในกลุ่มของ value cyclical เองเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับกลุ่มโกลด์ด้วยอันนี้คือเป็นประเด็นถ้าเกิดว่าเราเห็นธีมของการเปิดเมืองธีมของการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็บอนด์ยิวที่มีแนวโน้มปรับทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังได้รับประโยชน์ทำให้ต้องมีกลุ่มนี้อยู่ในพอร์ตในขณะที่เราก็ไม่ทิ้งก็ยังคงน้ำหนักหุ้นกลุ่มโกลด์เอาไว้ที่ 60% บนสไตล์ของหุ้นทั้งหมดนะเนื่องจากว่าเรามองว่าตัวหุ้นกลุ่มโกลด์เองอ่ะจะยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะพีโกลด์ไปแล้วแล้วก็พวกกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ยังมีบาลานซ์ชีทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เดี๋ยวผลประกอบการไตรมาส3ที่จะประกาศออกมาเนี่ยเราก็ยังมองว่าหุ้นกลุ่มโกลด์นะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มที่จะออกรายงาน earning ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็รวมทั้งน่าจะมีการให้ไกด์แดนซ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำแชร์ buyback หรือว่าการทำ M&A ด้วยนะก็ยังมีเม็ดเงินของทางด้านของบริษัทที่จะเข้ามาทำในส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เรามองว่าสไตล์ของหุ้นเนี่ยควรจะต้องมีการบาลานซ์พอร์ตด้วยกันที่มีทั้งหุ้นกลุ่ม value cyclical แล้วก็หุ้นกลุ่ม growth อยู่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เองอาจจะต้องติดตามพวกรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะซึ่งในช่วงของวีคสุดท้ายของเดือนนี้เนี่ยจะมีบริษัทจำนวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของแฟงที่จะมีการรายงานงบออกมาว่าจะมีการแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจกันค่อนข้างมากแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยคิดว่า earning growth ของ S&P 500ในไตรมาส3เนี่ยจะโตได้ที่consensus คาดเนี่ยว่าจะโตได้ประมาณ 27% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะชะลอลงจากไตรมาส2เพราะไตรมาส2เนี่ยเป็นช่วงที่พีคแต่เราคิดว่า earning growth ที่ชะลอลงนะคะเมื่อเทียบเป็นแบบ Q on Q หรือว่าเทียบเป็น Year on Year ที่โตน้อยลงเนี่ยก็จะยังคงซัพพอร์ตให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยยังคงไปต่อได้แล้วก็ยังมีความน่าสนใจเพียงแต่แค่ว่าอย่างที่คุณชิวเรียนไปแล้วแหละว่าสิ่งที่นักลงทุนจะต้องให้ความระมัดระวังกับต้องติดตามก็คือในเรื่องของประเด็นเรื่องของเพดานหนี้ของสหรัฐว่าเขาจะมีการคุยกันแล้วรู้เรื่องเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะหมดอายุในเรื่องของตัว debt ceiling เนี่ยคือวันที่3เดือนธันวาคมแล้วก็ประเด็นในเรื่องของเฟดที่จะมีการประชุมในวันที่2-3พฤศจิกายนนี้เราคิดว่าเขาคงจะส่งสัญญาณ QE taper แหละแต่ว่าpace นะคะของการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยเขาจะลดการเข้าซื้อทั้ง mortgage backed security แล้วก็ US Treasury เนี่ยเป็น amount เดือนละเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงการส่งสัญญาณเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยว่าเขากังวลเงินเฟ้อมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาส่งสัญญาณยังไงกับตลาดเพื่อ manage ไม่ให้ตลาดเนี่ยตกใจมากเกินไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนของประเด็นของญี่ปุ่นมันก็จะมีในเรื่องของการเลือกตั้งญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมใช่ไหมคะคุณชิวซึ่งเราก็คิดว่าเขาคงทางด้านของพรรค LDP น่าจะยังคงได้รับชัยชนะเป็นพรรคที่เป็นฟอร์มคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนโยบายเนี่ยก็น่าจะยังคงเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ส่วนการปรับขึ้นภาษีเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเร่งรีบในการทำในช่วงนี้เท่าไหร่นักตามที่เขาออกมาสื่อสารแล้วครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นราคาพวกสินค้าพวกกระพานทางด้านของคุณชิวมีมุมมองยังไงบ้างคะกับน้ำมันตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ทางด้านนักวิเคราะห์เฮาส์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มทาร์เก็ตราคาน้ำมันเป้าหมายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยคิดว่าราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมแล้วก็ยังน่าลงทุนไหมคะคือในแง่ของ commodities เนี่ยนะครับถ้าเลือกระหว่างทองคำกับน้ำมันนะครับเอามา hedge เงินเฟ้อเนี่ยนะครับเรามองว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะเป็น asset class ที่ใช้ในการ hedge เงินเฟ้อในระยะข้างหน้าได้ดีกว่านะครับอุปสงค์เนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าการเปิดเมืองการเปิดประเทศนะครับหลังจากที่ถูกกระทบจากเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าในช่วงที่ผ่านมานะครับในขณะที่ฝั่งอุปทานเนี่ยตึงตัวมากๆอย่างที่เราทราบกันนะครับเพราะว่าการเพิ่มกำลังการผลิตของทางกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยนะครับก็
ไม่ได้เพิ่มมากนะครับจนทำให้เพียงพอกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนะครับบวกกับมันมีประเด็นเรื่องของ supply disruption ในตลาดก๊าซในยุโรปด้วยนะครับหรือว่าตลาดถ่านหินในจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาของก๊าซหรือว่าถ่านหินมันแพงขึ้นมากๆเนี่ยโดยเฉพาะราคาของก๊าซที่แพงขึ้นในยุโรปเนี่ยการสวิตช์มาใช้น้ำมันเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เข้ามาเพิ่มอุปสงค์ของน้ำมันโลกด้วยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยคงอยู่ในระดับสูงเนี่ยนะครับไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะ hedge เงินเฟ้อเนี่ยเรา prefer น้ำมันนะครับเราให้ rating เป็น neutral นะครับสำหรับน้ำมันนะครับตัวทองคำเนี่ยที่เราไม่แนะนำให้ใช้มา hedge เงินเฟ้อเพราะเราคิดว่าเรื่องของการปรับนโยบายของธนาคารกลางหลักๆนะครับเช่นเรื่องของ QE tapering ของ Fed เนี่ยจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญของราคาทองคำในระยะข้างหน้านะครับก็แนะนำเป็น slightly negative นะครับสำหรับทองคำนะฮะแล้วพวกกองทุนที่เป็นเกี่ยวข้องกับ REIT ล่ะคะมองว่า REIT เป็นยังไงบ้างคะคือ REIT เนี่ยเราอย่างที่ทราบกันนะครับเราแยกเป็น REIT ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับกับ REIT ของเอเชียนะครับREITs ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือว่า Developed Market REIT เนี่ยนะฮะrating เราเป็น neutral อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่า valuation เนี่ยมันค่อนข้างตึงแล้วนะครับการเปิดเมืองเนี่ยคืบหน้าตาม progress ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า valuation ก็ค่อนข้างตึงตัวมันเป็น neutral นะแต่ว่าตัว REITs Asia เนี่ยเดิมทีมันเราเคยมี rating เป็น slightly negativeนะเราปรับขึ้นมาเป็นนิวทรัลเรามีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังเป็นนิวทรัลอยู่เพราะว่าคือ valuation เนี่ยถูกจริงนะครับเดิมทีการเปิดเมืองค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะโดนเรื่องของ Delta variant ไปนะครับแต่ช่วงหลังก็เราจะเห็นว่าสิงคโปร์ก็เปิดเมืองมากขึ้นนะครับไทยก็เปิดเมืองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับมุมมองเป็นนิวทรัลนะครับสำหรับตัว REIT ครับผมค่ะวันนี้เราก็ได้ภาพชัดเจนเลยนะคะบนในเรื่องของธีมการลงทุนนะคะตอบปัญหาที่ทุกคนเนี่ยค้างคาใจแล้วก็รวมทั้งถึงว่าจะจัดสรร asset allocation เนี่ยไปที่หุ้นสินทรัพย์ทางเลือกนะคะอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.กำพลอดิเรกสมบัตินะคะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาพบกับในส่วนของ investment insight นะคะในอีพิโซดถัดไปนะคะในช่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Investment Insight by SCB Chief Investment Office